เดี๋ยวพี่หนึ่งจะเล่นกับเราด้วยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เข้มข้นมากๆอีกวันนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็เป็นตารางเล่นอกของฮันนะครับเดี๋ยววันนี้พี่หนึ่งก็จะมาปรับเปลี่ยนตารางให้ฮันนะครับว่าต้องเพิ่มอะไรบ้างเนาะวันนี้ก็จะมาให้เล่นแบบเขาเรียกนะกองพาวก่อนนะครับลองเปิดก่อนเปิดด้วยเป็นเทสนะครับแล้วก็มาเน้นตรงหกบนครับนะครับด้วยท่าดัมเบลนะครับอินคลายดัมเบลเพสแล้วก็เป็นอินคลายดัมเบลฟลายครับผมแล้วก็มาต่อกันด้วยดิปนั่นเองครับผมสี่ท่าแต่จะเป็นสี่ท่าหนักๆบางคนก็ตามที่ดีบางอย่างก็จะบอกว่าบางคนก็จะบอกว่าโน้ตคุณโน้ตเล่นท่าไหนก็โดนหมดทุกมัดแต่ในความคิดที่ก็คือถ้าเราเล่นแล้วเราโดนตรงไหนฟิลตรงไหนที่ว่าตรงนั้นมันเป็นความเชื่อที่อยู่แล้วคือแบบตรงนั้นจะทำงานมากกว่าอย่างถ้าเราเล่นกบนรู้สึกกบนตึงตรงนั้นก็ทำงานมากกว่านั่นเองครับผมโอเคผมก็มีความเชื่อในตัวพี่เยอะมากเลยมาหาพี่โอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับท่าแรกที่เราจะเล่นนะครับก็คือแฟลตเบนเทสนะฮะนี่ฮะพี่หนึ่งก็วอร์มมาเราอยู่นะครับพี่หนึ่งทำไมอาทิตย์นี้เราต้องปรับมาเล่นเป็นแฟตได้โดยใช้บาร์เบลพี่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหน้าอกของมันอ๋อนี่คือประเด็นดูเร็วนะนี่น้องก็ดูอยู่นะพี่โอเคน้องก็รอสาระจากพี่อยู่โอเคจะมีไหมว่าอ๋อไม่ได้ก็ลองกลับมาพื้นฐานบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงหน้าอกบอลน่ะเราก็เน้นเป็นตัวดัมเบลแล้วก็ให้เลนมันกว้างขึ้นครับนั่นเองให้มันแบบเขาเรียกนะลงลึกขึ้นแล้วก็อิสระมากขึ้นมีการบินออกมากขึ้นครับเราก็ควรจะเลือกแบบเขาเรียกนะเลือกเด็ดถูกไปเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างไม่ใช่แบบดัมเบลทั้งหมดหรือบางอย่างเคยกล้ามเนื้อไม่ชินโอเคก็คือให้มันหลากหลายตอนนี้100 โลแล้วนะฮะมาพี่ป๊อปแกแปะเอาไปแปะอ๋อโอ้ยมาดันอยากให้มันออกแรงต้านได้มากกว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบใช้แบบฟรีเวทใช่แต่เคเบิลก็จะใช้บ้างเวลาเบื่อครับอยากแบบเปลี่ยนมุมบ้างเคเบิลก็สามารถคอนโทรลได้ง่ายกว่าแล้วก็มีจังหวะหลังที่ต่างออกไปครับจังหวะต้านที่ต่างออกไปฟรีเวทเนี่ยมันจะเป็นจังหวะต้านแนวดิ่งเคเบิลเนี่ยเราสามารถออกแรงต้านตามแนวเชียง
นะครับแนวนอนได้ก็จะเปลี่ยนกันไปคนละฟิลคนละฟิลไปคนละฟิลที่สีเขียวๆไปคนละฟิลอ๋อแต่เรื่องคนละฟิลอีกเห็นพี่นิ้วก้อยเข้าอ่ะมันจะมีอะไรที่แตกต่างกับเทคนิคจากปกติเราทำนี้ใช่ไหมครับเห็นนะว่าถ้ามุมแขนมันเปลี่ยนไปนะครับถ้านิ้วก้อยเข้าเนี่ยมุมข้อศอกมุมแขนเนี่ยมันจะโดนบีบมันจะไปบีบหน้าอกด้านในมากกว่าอ๋อหันนิดนึงดูนะใช่ไหมครับเวลาพลิกปุ๊บมันเข้าไปมากกว่านั่นเองคอนเซนเทรตเพลนะฮะท่าสุดท้ายวันนี้ก็เป็นไงก็โหดมากพี่เป็นเพลนี่ยังโหดเลยเล่นอกให้โหดมากกดดันเยอะมากแขนเนี่ยก็เป็นอะไรที่เหนื่อยนะวันนี้ให้เล่นหน้าแขนแบบเรื่อยนะเน้นเป็นดัมเบลครับนะครับเพราะว่าอยากให้มันให้ดูคอนโทรลง่ายแล้วก็ในมุมที่เราต้องการคืออยากให้เป็นก้อนมากขึ้นครับนะครับบางทีเล่นบาร์เบลเดี๋ยวมันก็ได้ความได้มวลรวมเยอะครับแต่ไม่ได้เขาเรียกนะไม่ได้โฟกัสไปที่จุดใดจุดหนึ่งครับก็เลยลองเล่นเป็นดัมเบลแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จับได้คือบางคนเนี่ยที่เคยเล่นเวทมาจะยึดติดกับว่าต้อง4เซต4เซต4เซตใช่ไหมใช่3เซตแต่ใส่บทผมว่ารู้สึกว่าหมดกว่ามันอยู่ที่ฟิลมันอยู่ที่ง่ายๆเล่นเวทนะสิ่งสำคัญอ่ะก็คือทฤษฎีสำคัญแต่อีกอย่างนึงที่สำคัญจริงก็คือการโฟกัสครับถ้าโฟกัสไม่เป็นคุณเล่น4เซตแบบตัวไม่โฟกัสเลยเพียงแต่คุณคิดว่ามันต้อง4เซตครับกับการที่คุณโฟกัส3เซตหนักๆนะครับก็ลองที่ดูว่าไหนมันได้ผลดีมากกันเดี๋ยววันนี้ก็เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็จะมีอีกวันนึงนะที่เราจะอัปเดตก็คือวันที่เล่นไหลนะฮะวันเสาร์ครับผมโอเคได้ครับขอบคุณครับครับผม